สวัสดีครับทุกคนทริปนี้นะครับเราจะพาไปรถทริปขับรถเที่ยวเชียงดาวกันครับพวกเราตั้งใจว่าจะขับรถขึ้นไปนอนในจุดที่มองเห็นความเป็นเชียงดาวให้ได้ครบทุกมุมกันเลยครับเป้าหมายก็คือการอยากเห็นดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยให้ครบทุกด้านเลยครับทั้ง4ทิศของดอยหลวงเชียงดาวเลยสำหรับพวกเราแล้วนะครับดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเหมือนกับภูเขาที่มีเสน่ห์มีชีวิตมีความงามตามฤดูกาลตามเวลาที่แตกต่างกันไปครับความสง่างามของดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยที่แค่ขับรถผ่านเนี่ยก็ยังทำให้ทุกคนต้องสะดุดตาเลยครับได้นั่งมองก็ดูมีความสุขเงยหน้ามองแต่ละวันเนี่ยก็ได้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปยิ่งได้เห็นในมุมที่แตกต่างกันไปนะครับก็เหมือนได้รู้จักภูเขาลูกนี้มากขึ้นไปอีกครับบางวันดูขี้อายบางวันก็ช่างสง่างามเหลือเกินครับและทริปนี้ครับพวกเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักเชียงดาวในมุมมองต่างๆหลากหลายสถานที่หลายภูเขาหลายดอยด้วยการขับรถครับทุกที่รถเข้าถึงนะครับแล้วก็มีที่พักร้านกาแฟมาแนะนำกันด้วยครับกับรูทนี้ครับเชียงดาวลาวูเมืองคองแม่แมะสวัสดีค่ะทุกคนและเช้านี้นะคะเอ็นจอยกับพี่บอยก็มาอยู่ที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะและนี่คือถนนที่เขานิยมมาถ่ายรูปนะคะเป็นจุดยอดฮิตอีกจุดหนึ่งของเชียงดาวใครๆมาก็แวะมาถ่ายรูปตรงนี้กันเราก็เลยมาบ้างนะคะนี่ค่ะมันจะแบบเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ๆและวันนี้ด้านบนคือแบบหมอกลงเต็มเยอะมากเลยอ่ะไปดูวิวนี้จากมุมด้านบนตรงข้างหน้านะคะแบบจะแบบโอ้สวยมากเลยออกกำลังกายตอนเช้าโอ้สุดยอดเลยมากเป็นถนนที่สวยดีค่ะต้นไม้แบบว่าสูงแล้วก็ใหญ่มากโดยเฉพาะช่วงตอนที่เช้าที่เขายังเปิดไฟเป็นสีส้มๆอยู่นะแล้วก็มีหมอกลงมานิดนึงสวยเลยแล้วก็ถนนมันแบบโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาสูงต่ำอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวนะมันจะเห็นทางโค้งของถนนนะที่มันแบบว่าเป็นเนินขึ้นลงแล้วก็โค้งซ้ายโค้งขวานิดนึงนะโอ้โหได้มุมแบบเพอร์สเปกทีฟสวยมากแล้วก็มองลงไปข้างล่างรู้สึกเลยว่าแบบโอ้สวยแต่ว่ายืนถ่ายรูปริมถนนก็โอเคแล้วแหละเย้ เราไม่อยากให้ทุกคนยืนถ่ายรูปกลางถนนนะครับเอาแค่ริมๆพอนะอันตรายถึงแม้ว่าจะมีป้ายก็ตามแต่ว่ามันก็อันตรายก็เป็นมุมยอดฮิตครับทุกคนเป็นมุมยอดฮิตของเวลามาเที่ยวเชียงดาวนะก็ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสวยเส้นนึงครับผมยอดก็ทุกคนครับเดี๋ยวจากจุดนี้นะฮะตรงที่เขาถ่ายรูปถนนแล้วก็ต้นไม้สวยๆตรงเชียงดาวเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองก่อนคือตอนเช้าเนี่ยเรายังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วเรามาแต่เช้าเลยครับจะพาทุกคนไปแนะนําร้านอาหารเช้าที่เชียงดาวด้วยเอ็นจอยเล็งร้านเลยไว้นะครับข้าวกับหมูข้าวกับหมูชื่อว่าข้าวเดี๋ยวได้เปิดแผนที่ไปข้าวหมูสวยสักอย่างอะไรเนี่ยข้าวหมูขา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 หมูพรเพนขาหมูเสวย2489ว้าวโอเคโอเคได้ร้านแล้วปะเดี๋ยวเราปักหมุดแล้วก็จากตัวนี้ไปประมาณกิโลครับ6นาทีค่ะ 3.2 กิโลโอ้โห3กิโลโอเคปะอยู่ในเมืองเนี่ยไปครับไปครับผมข้าวขาหมูก็ทุกคนครับเรากำลังจะขับรถกลับเข้าไปในตัวเมืองเชียงดาวนะครับก็ถือว่าเป็นการสำรวจตัวเมืองหาร้านอร่อยก่อนที่เราจะขึ้นเขากันนะครับวันนี้และแผนการเที่ยวของเราวันนี้นะครับครึ่งวันเช้าเนี่ยเราจะสำรวจเชียงดาวกันครับแล้วก็หาอะไรกินของอร่อยร้านกาแฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยผมจะพาทุกคนขึ้นเขาไปนอนในจุดที่ผมว่ามองเห็นดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยได้สวยมากจุดหนึ่งเลยแหละครับที่หมู่บ้านลาวูครับซึ่งอยู่บนเขานะครับเป็นทางเข้าอำเภอเวียงแหงครับแต่ว่าตอนนี้ไปหาอาหารเช้ากินก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะไปถึงที่พักเนี่ยเขาบอกว่าสักประมาณสัก4โมงเย็นเนี่ยกำลังสวยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเหลือเฟือเลยครับไม่ต้องรีบครับชิลๆไปสบายๆปิดเปิดอะไรวะปิดเปิดร้านปิดแต่ทำไมเขียนว่าเปิดแปลว่าอะไรวะปิดเปิดตัวถามเขาก่อนทุกคนครับปรากฏว่าร้านปิดครับผมเปิดพรุ่งนี้
าจจะเป็นวันหยุดพิเศษของเดี๋ยวเราไปร้านถัดไปก่อนหาก่อนว่าจะไปไหนดีเดี๋ยวคือกินลาบตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยร้านลาบเลยไหมเอาไหมล่ะก็ดีนะไปร้านลาบบอกครั้งด้วยลาบหนึ่งละข้าวหนึ่งเปิดวันพรุ่งนี้เปิดไหมเปิดด้วยร้านลาบก็ยังไม่เปิดเลยครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวลาบค่อยมากินก็ได้งั้นเราไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนใช่ลาบตอนเช้ากูอาจจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าอยากกินลาบควายก็คือขับรถมาแล้วเห็นร้านไหนก็คือแวะเลยร้านไหนนะกินก็แวะร้านนั้นนี่แล้วกันเนื้อตุ๋นจากตรงไหนวะจากตรงไหนนะจากตรงไหนคนตกลงมากินร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นในเชียงดาวนี่แหละมีเนื้อมีไส้คือใช่ใช่แต่ว่านั่งแบบตักแดดอยู่กลางแจ้งด้วยดูร้านตรงนู้นก็เป็นตลาดครับผมเทียบอากาศดีเนาะที่นี่เนาะครับปีนี้ไม่ค่อยหนาวครับยังไม่หนาวใช่ไหมไม่หนาวครับบนดอยน่าจะหนาวเลยเดี๋ยววันนี้จะขึ้นดอยครับบนดอยหนาวครับบนดอยมาเที่ยวกันเหรอครับใช่จากกรุงเทพใช่ครับเลือกไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นตีนไก่ก็อยากกินแต่ว่าเนื้อกับเอ็นก็อยากกินอันนี้สั่งเพิ่มผักครับโอ้มีถั่วด้วยโอ้ยครับผมชอบมากของโปรดเลยก๋วยเตี๋ยวไส้ถั่วทุกคนวันนี้แบบพอขับรถเลยจากตัวเมืองเชียงใหม่มาผ่านแม่ริมมาปุ๊บเข้าเขตเชียงดาวปุ๊บโอ้โหหมอกลงฟินมากเยอะจัดนึกว่าจะไม่มีหมอกหรอกแต่มองไปบนเขานี่ก็เห็นเป็นเมฆแบบปกคลุมแบบลอยหลวงเชียงดาวอ่ะก็ต้องแบบสวยเลยอ่ะจากวิวที่เรานั่งกินข้าวนี่ก็มองเห็นนะครับสวยมากเลยบรรยากาศดีตรงวิวนี่แหละเดี๋ยวจะว่าจะไปหาร้านที่แบบเราสามารถมองดอยหลวงเชียงดาวได้ในจุดอื่นด้วยเพราะผมว่าถ้าเราเทิร์นออกไปอีกหน่อยเนี่ยไกลๆอ่ะจากทุ่งนาหรืออะไรทางด้านนู้นอ่ะแล้วมองขึ้นไปผมว่ามันจะแบบเห็นทรงสวยแบบมากๆเลยนะช่วงนี้นะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปแวะข้าวไฟชิมจิบกาแฟก่อนนะชมวิวชิมดังเลยลาบดุขับอร่อยมีซ้ำจำตุนไม่ได้อันนี้ได้กินมีร้านกาแฟแนะนำนะครับชื่อว่าฮกหลงคาเฟ่ครับร้านอยู่ติดถนนนะครับแต่ว่าหลบมุมนิดนึงครับว่าซ่อนตัวอยู่ในธรรมชาติครับผมนี่วนรถอยู่ 2-3 รอบครับมองไม่เห็นร้านครับต้นไม้นี่บางนิดเลยฮะจะหาร้านเจอครับลึกลับมากขับวนไป 3-4 รอบเพราะว่ามองไม่เห็นว่าร้านอยู่ตรงไหนคือต้นไม้มันฟุดมากเลยใช่ต้นไม้มันฟุดมากแต่ว่าให้สังเกตว่าอยู่ตรงใกล้ร้านลาบแล้วตรงข้ามมีอะไรนะหลังคาร้านขายอุปกรณ์อ่ะอยู่ตรงข้ามว้าวน่ารักอ่ะเดี๋ยวเอาหวานน้อยครับปกติร้านตกแต่งแบบน่ารักมากเลยครับเป็นสไตล์แบบแคมปิ้งครับมีแบบรอบกองไฟมีนั่งบนท่อนไม้อะไรแบบนี้นะครับถือว่าบรรยากาศดีใช้ได้เลยครับและอยู่ใต้ร่มไม้แบบโอ้โหครึ้มร่มเย็นมากน้ำผึ้งอุ้ยอะไรอ่ะน้ำผึ้งเดินดวงชิงดาวโอ้โอ้ตรงนี้ก็มองเห็นวิวดอยหลวงชิงดาวอ่ะเสียอยู่อย่างเดียวสายไฟเยอะมากถ้าสายไฟไม่บังวิวนะสวยมากอ่ะอย่างกับแบบเหมือนตอนเราดูไปเที่ยวฟูจิจำได้ปะ
เราก็จะแบบเหมือนกับพยายามตะเวนหาจุดถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิว่าเฮ้ยแต่ละมุมมันจะมีอารมณ์แตกต่างกันนะเชียงดาวให้อารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นเลยครับทุกคนคือเหมือนกับเราเห็นมันแบบเป็นรูปทรงที่แบบสวยอะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะเออแล้วเป็นภูเขาหินแล้วก็ข้างบนมีแบบว่าหมอกลงมีเมฆบางนิดนึงโอ้โหสวยมากดูทีไรก็ไม่รู้สึกเบื่อเลยดูมากี่ครั้งก็แบบนั่งมองก็เพลินเลยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ลาเต้นี่หรือว่ามันยังไม่ได้เที่ยวอ่ะดูว่ะเป็นไปได้โอ้เต้ละ ยังไม่ขยับนี่เองพวกเรานั่งพักแล้วก็กินกาแฟอยู่ที่เนี่ยพักใหญ่เลยครับดูว่าบรรยากาศดีๆนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปขับรถเล่นรอบๆเชียงดาวครับไปดูว่าทุ่งนาเนี่ยคาเฟ่รอบๆเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับผมตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการขับรถดูดอยหลวงเชียงดาวรอบสำรวจสำรวจนี่เป็นการมาเชียงดาวที่แบบอยู่นานที่สุดคือปกติขับรถผ่านอย่างเดียวเลย ไม่เคยได้มีโอกาสแวะอะไรทั้งเนี้ยตั้งใจแวะเลยแบบจะมาแบบสำรวจเลยเนี่ยขับรถวนรอบเชียงดาวเลยนะอยากเห็นอะไรแต่ว่าก็มันก็จะมีมุมเยอะมากเลยนะที่ออกไปไกลๆก็ยังเห็นเชียงดาวนะใช่เพราะว่าดอยหลวงเชียงดาวมันใหญ่มากเลยนะโอ้ดูตรงนี้ดิมองเห็นได้ยินไหมดูดิเจอวิวสวยๆก็เลยจอดรถลงมาถ่ายรูปกันครับผมดูเหมือนวันนี้จะเห็นยอดเชียงดาวแบบเหมือนใส่หมวกนะฮะไปครับไปสำรวจกันต่อครับด้านหน้าเขียวไปแล้วเรียบเรียบครับน้ำไม่เหลือเลยครับดอยหลวงเชียงดาวใส่หมวกแล้วขับรถมันดูทุ่งนาแล้วนะครับนี่ก็11โมงกว่าเข้าไปแล้วเราไปหาข้าวเที่ยงกันเลยครับที่เนี่ยมีร้านผัดไทยชื่อดังอยู่ร้านนึงครับชื่อว่าบ้านอลาดินครับดูไม่ออกเลยนะครับว่าที่นี่ร้านอาหารนะครับเหมือนบ้านสวนขับรถเข้ามาเนี่ยรถจอดเต็มไปหมดเลยครับของหมดแล้วแปลว่าไม่ได้มีไม่มีให้กินมีใครมาไหมทุกคนครับตอนนี้11โมงเองนะของหมดแล้วครับผมแปลว่าอดกินสินะโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้ขายดีมากขายดีมากต้องมากินตั้งแต่กี่โมงนะร้านเปิดเออร้านเพิ่งเปิดจะปิดแล้วหมดแล้วไวมากดูสิร้านเปิดกี่โมงว้าไม่เก็ตไม่เก็ตเลยบ่าย2ร้านเปิดกี่โมงนะก่อนนะปิดบ่าย2จำได้ว่าร้านเปิด10โมง10โมงครึ่งเออผ่านไปชั่วโมงเดียวเองคล่องหมดแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อนี่กะว่าจะมาหลังตอนร้านเปิดแป๊บนึงอีกสักพักนึงค่อยมากินปรากฏว่านี่ผ่านไปชั่วโมงเดียวเองสงสัยต้องมาตอน10โมงอะก็ร้านเปิดเลยร้านเปิดสิบโมงครึ่งมาตอนสิบโมงงงอ่ะหรือว่าโทรมาหรือว่าโทรมาจองไว้ได้ไหมคิวของขายดีมากจะโอ้โหนึกไม่ออกเลยนี่คือมีตอนผมมาเนี่ยมีรถออกไปอ่ะสวนออกไปเยอะมากเลยนะเพิ่งรู้ว่าที่รถออกไปนี่คือผิดหวังแต่ก็มีคนนั่งรอกินอยู่เยอะเหมือนกันนะหลายโต๊ะแต่ว่าเขาติดป้ายไปแล้วว่ามันของหมดอดกินเลยครับมาที่หลังแต่ร้านเขาปิดแค่บ่ายสองนะใช่ไหมแต่ของหมดก่อนแล้วว่านี่คือแบบก็หมายความว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะได้กินยาวไปถึงบ่ายสองเป็นไปได้นะอาจจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยวันถัดไปถ้ามีโอกาสถ้าวันพรุ่งนี้หรือว่าครั้งหน้าที่จะมาจะต้องโทรมาก่อนล่วงหน้าดีกว่าแล้วก็บอกเขาว่าเออเจ๊จะสั่งอันนี้แต่ยังไม่ต้องทำนะแต่ว่าให้เตรียมของไว้ของอย่าเพิ่งหมดนะบ้าบอว่าอะไรต่อดีแล้วลาบแล้วกันลาบเลยเดียวลงรักลงรักดีกว่าดูแบบโลโคลมีแบบพวกแบบอะไรมะแขวนดองอะไรเงี้ยแบบน่าจะแซ่บอ่ะแต่จะมีแบบพวกย่างอ่ะหมูสามชั้นย่างดูดีมากเลยเปิดไหมคะ อ๋อของหมดแล้วล่ะค่ะ
ดชัวเขาติดป้ายไว้ยังไม่เชื่อเขาอีกคิดดูเราลองไปทางนี้ดูบ้างขวามือแปลกใจอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำไมอ่ะงั้นเปิด10โมงครึ่งแต่ว่ามาถึง11โมงครึ่งหมดแล้วเราต้องทำตัวยังไงอ่ะเราถึงจะได้กินอ่ะเรากะว่าร้านเปิดสักพักหนึ่งต้องค่อยเดินทางไปแบบมันเข้าที่เข้าทางก่อนอะไรอย่างงี้นะที่ไหนได้มาถึง11โมงครึ่งต้องหมดต้องมาตอน10โมงอ่ะ10โมง10โมง15แล้วก็นั่ง20โมง20นั่งรออยู่หน้าร้านอ่ะพอ10โมงครึ่งปุ๊บก้าวเท้าเข้าร้านเลยแต่ว่าตอนนี้เราไปร้านลาบนงรักกันก่อนครับร้านลาบเอา3ชั้นย่างมั้ยครับมีป่ะหรือว่าเอาย่างเอาย่างรวม3ชั้นย่างก่อนเริ่มเลย20บาทตอนแรกที่ enjoy ตอนแรกที่ enjoy เห็นรูปในรีวิวชิมแอนจะแบบชอบกินผักแอนจอยเห็นว่าผักมันตัดกล้าเยอะแล้วก็มีแบบหลายอย่างมากก็เลยรู้สึกว่าอยากกินแล้วก็อยากรู้ผักที่ไหนที่มันกินที่กรุงเทพได้กินที่กรุงเทพมีจำหมูกับเนื้อค่ะอันนี้ว่าอย่างไรร้านลาบลงรักรสชาติแบบโลคอลมากๆอ่ะรสชาติแบบน่าจะเป็นรสชาติแบบท้องถิ่นคนท้องถิ่นกินอ่ะลาบก็จะออกเค็มนิดนึงนะแต่ว่ามันเหมาะกับที่จะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็กินกับผักแล้วก็พวกของดองต่างๆของเขาที่มีวางอยู่บนโต๊ะเต็มหมดโดยเฉพาะผักนี่คือแบบโอ้เป็นผักพื้นบ้านหลากหลายมากมีแบบที่เอนจอยกินนะที่จำได้มีแบบผูกข้าวมีลาบหอมชูมีใบอะไรก็ไม่รู้ว่าต่างๆนานาที่แบบคนเหนือเขากินกับลาบอ่ะเยอะเลยแล้วก็พวกผักทั่วไปที่เราอาจจะเคยเห็นกะหล่ำปีพวกผักยาวอะไรพวกนี้แต่ว่าแล้วก็พวกของทอดเอ้ยแล้วก็พวกของย่างต่างๆก็มีให้เลือกกินแต่ว่ารสชาติโลคอลถ้าใครไม่กินเค็มอาจจะไม่ชอบและจากตัวอำเภอเชียงดาวนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้เราจะขึ้นไปที่บ้านเหล่าวูแล้วครับระยะทางเนี่ยอยู่ที่53กิโลเมตรนะครับขับรถก็ประมาณชั่วโมงนิดๆแหละครับแต่เส้นทางนี่สิครับขึ้นเขาโหดพอสมควรเลยละครับทางเป็นยังไงบ้างไม่ธรรมดาเลยครับพอเลี้ยวขึ้นมาทางนี้ต้องขึ้นทางอำเภอเวียงแหงอ่ะโอ้โหทางชันน่าดูเหมือนกันนะแล้วก็โค้งด้วยใช้ได้เลยแหละใช้ได้เลยเนี่ยระยะทางอาจจะเท่าไหร่แต่ทางความชันนี่พอสมควรเลยครับเหนื่อยบางช่วงนี้ขึ้นยาวเลยนะไม่ถึงเพราะว่าตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่เรามองเห็นดอยเชียงดาวได้แบบสวยมากและใน EP หน้านะครับผมจะพาไปนอนที่บ้านเราวูครับที่นี่เนี่ยมีจุดชมวิวที่สวยมากเลยครับ My God เชียงดาวโผล่แล้วอะเนินเขาที่ชื่อว่าฮาดูบิครับเป็นจุดท่องเที่ยวของชุมชนเลาวูนี่แหละครับมีที่พักสไตล์แคมปิ้งอยู่หลายแห่งเลยครับเรานอนกันที่กรูมีแคมปิ้งฮาดูบิครับที่เนี่ยแล้วตอนเช้าเขาพาเราไปดูทะเลหมอกแล้วก็ไปชมสวนส้มด้วยครับนอนหนาวมากครับคลิปหน้ายังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับ